ด้านของนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปฟังการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญและยืนยันจะไปชี้แจงต่อสภาพูดคุยเพื่อหาทางออกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถาบันส่วนจะมีองครักษ์พิทักษ์นายกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ส.ส.จะมีการพิจารณาหากอภิปรายนอกประเด็นก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงค่ะไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะก็ว่าไปผมไม่ได้เป็นศาลนี่นะก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญดิให้มันแยกย่อยออกว่าผมอยู่ตรงไหนทำไมอ่ะก็ศาลก็มีฝ่ายกฎหมายของผมไปอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวอ่ะแต่ผมไม่ได้ผมก็ไปก็จะเห็นว่าผมก็มีงานทำวันนี้มี 4-5 งานนะติดๆกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็มีงานบ่ายงานเย็นนี่นะทุกวันก็มีงานแบบนี้ก็เข้าใจผมบ้างสินะเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไรนะแต่ทุกคนพยายามจะอะไรล่ะทำให้มันเกิดความสับสนอุบาทไปซึ่งผมก็ต้องจำเป็นต้องยุติให้ได้นะก็ผมมีงานภารกิจอยู่เหมือนกันแต่ครั้งนี้วันที่18ก็มีวันเดียวใช่ไหมผมก็จะเข้าไปฟังถ้ามีภารกิจผมก็จะออกมาบ้างแล้วกลับไปฟังใหม่ก็ต้องอย่างนี้ละมั้งจะให้ผมไม่ทำงานเลยผมจะเคลียร์ได้ยังไงเล่าคุณจะพูดกันเยอะสักแค่ไหน3 วัน4 วัน5 วันหรือไงไอ้เรื่องแค่นี้เรื่องเดียวเนี่ยนะ